This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะเรามากลับมาเปิดทำการที่นี่เช่นเคยค่ะสวัสดีคุณจิตรินนะคะสวัสดีพี่หมีครับกลับมาฟังเรื่องของไอ้ด่างกันต่อค่ะไอ้ด่างไม่ใช่หมานะคะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดจระเข้ครับพี่แล้วก็เป็นจระเข้ที่มนุษย์ประเมินมันต่ำคิดว่ามันไม่มีสมองหรือว่ามันมีสมองน้อยคิดว่ามันคิดไม่เป็นแต่ปรากฏว่าตอนนี้เป็นจระเข้ที่ทางราชการประกาศสงครามกับมันนะคะถึงขนาดนั้นเลยทีเดียวไม่ธรรมดาค่ะนี่คือเรื่องสั้นนะคะของเทพมหาปารยะค่ะซึ่งเป็นนักเขียนดีเด่นในรอบร้อยปีนะคะนักเขียนเรื่องสั้นดีเด่นในรอบร้อยปีเป็นนักเขียนชื่อดังนะคะแล้วก็เป็นนักเขียนที่มีผลงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของจระเข้หลายเรื่องอย่างน้อยๆก็เรื่องนี้แล้วก็เรื่องที่เราเล่าให้ฟังผ่านมาก็คือเรื่องจำปูนนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามฟังรายการย้อนหลังได้นะคะฟังได้ทางเว็บไซต์นะครับ thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast แอปพลิเคชัน Podcast อื่นๆนะครับ Apple, Google, Podbean แล้วก็ Spotify แล้วก็ยังมี YouTube ด้วยนะครับเป็น YouTube Channel Thai PBS Podcast ครับนั่นคือหลายๆช่องทางที่คุณสามารถจะเลือกฟังได้นะคะตามสะดวกเลยแล้วก็ถ้ามีอะไรอยากจะแนะนำติชมแจ้งผลการรับฟังเสนอแนะเรื่องใหม่หรือว่าแค่ทักทายก็อินบ็อกซ์มาเลยนะคะทางเพจไทย PBS Podcast ทางเพจรัศมีมณีนินของดิฉันเองหรือว่าจะทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิป YouTube นะคะคลิปไหนที่คุณฟังก็ทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ที่นั่นเลยวันนี้เดี๋ยวเรามาติดตามฟังกันต่อค่ะถึงตอนไหนนะคุณจิตรินประกาศสงครามแล้วใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ประกาศกับตัวที่น่าจะร้ายที่สุดในบรรดาจระเข้ทุกตัวครับพี่ในสมัยนั้นใช่คือเป็นจระเข้ที่ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นอะไรล่ะ serial killer serial eater serial คือกินเป็นชุดserial animal killer เพราะว่ามีข้อมูลนะคะว่าน่าจะมีคนหายเพราะไอตัวนี้แหละมันคาบเอาไปกินครับซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่คิดว่ามาจากจระเข้แต่ปรากฏว่าพอสืบไปสืบมาเอ๊ะมันมีรอยจระเข้อยู่ใกล้ๆตลอดเลยมีความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นไอที่บอกว่าคนหายนั้นก็น่าจะหายเข้าไปในท้องจระเข้นี่แหละครับก็เลยมีการประกาศสงครามกับจระเข้และจระเข้ตัวนี้นะคะก็คือไอ้ด่างซึ่งบริเวณคอของมันเนี่ยนะคะมันมีเหมือนกับมันด่างอ่ะมันขาวเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นจระเข้ที่มีชื่อแต่มันจะรู้ชื่อของมันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจอาจจะสนใจแต่จะกินคนอย่างเดียวเดี๋ยววันนี้มาติดตามฟังกันต่อนะคะว่าหลังจากประกาศสงครามกับไอ้ด่างตัวนี้แล้วเนี่ยมันต้องต่อสู้ฟาดฟันกันถึงขนาดไหนสงครามที่ข้างหนึ่งเป็นมนุษย์ข้างหนึ่งเป็นจระเข้มนุษย์เนี่ยมากันเป็นฝูงนะคะมีอาวุธยุทโธปกรณ์ครบครับส่วนจระเข้มีแค่ตัวเดียวแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากความเป็นจระเข้ตัวเปล่าเล่าเปื่อยตัวเปล่าเล่าเปลือยจริงๆแล้วก็มีเขี้ยวมีฟันนะคะมีฟันที่สามารถจะงับลงมาแล้วก็สวมฟันนี่มันจะแบบมันจะงับลงมาแล้วนี่มันจะสนิทกันครับมันจะลงล็อกของมันซึ่งแตกต่างไปจากฟันมนุษย์คุณเทพมหาปารยะอธิบายนี่ทำให้เราเข้าใจเลยนะว่าถ้าถูกจระเข้กัดเนี่ยสมัยก่อนเนาะถึงแม้ว่าบาดแผลอาจจะไม่ได้เป็นบาดแผลชะกันที่ทำให้ถึงแก่ชีวิต
แต่สมัยก่อนที่ยังไม่มีการฉีดยาป้องกันบาดทะยักก็อาจจะตายเพราะบาดทะยักครับเพราะว่าปากของมันเนี่ยมันไม่ได้ใช้เดนทัลฟอสนะคะแล้วมันไม่ได้แปรงฟันด้วยมันค่อนข้างสกปรกสกปรกมากครับแล้วฟันมันก็มีลักษณะเป็นฟันเลื่อยที่พอหุบลงมาเนี่ยมันจะสวมสอดกันได้แบบสนิทแล้วก็เศษอาหารมันก็จะถูกดันแล้วก็เน่าเปื่อยครับโหนี่ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปอยู่ในปากจระเข้นี่เราอาจจะต้องกั้นใจตายก่อนที่มันจะกินเราก็ได้นะคะมันคงแบบอุ้ยแกปากเหม็นเหลือเกินไม่น่าเลยให้นกทำความสะอาดให้อันนี้เราจะเห็นภาพนะคะแม้กระทั่งเวลาที่เราไปฟาร์มจระเข้ใช่ไหมใช่จะเห็นภาพจระเข้มันขึ้นมานอนบนบกแล้วก็อ้าปากเฉยๆค้างแบบนิ่งสนิทเลยครับเราก็เอ๊ะทำไมมันต้องมันชอบท่านี้เหลือเกินอ๋อมันมาตากฟันแบบทำความสะอาดปากครับเพราะว่าแปรงฟันไม่ได้นะคะแปรงฟันไม่ได้เดนทัลฟอสก็ไม่มีใช้เดี๋ยววันนี้มาติดตามกันกับเรื่องราวของไอ้ด่างนะคะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไอ้ด่างมันเป็นศัตรูที่คู่ควรกับความฉลาดของมนุษย์ทุกประการแทบทุกวันระหว่าง10นาฬิกาถึงเที่ยงไอ้ด่างจะลอยฟ้องอยู่กลางแม่น้ำแต่ลอยขึ้นมาเพียงจะงอยจมูกกับลูกตาพอให้ดูรู้ว่าเป็นหัวของไอ้ด่างไม่ใช่จระเข้อื่นฉันเชื่อว่าไม่มีจระเข้ตัวใดเคยเป็นเป้าของลูกปืนมากไปกว่าไอ้ด่างมันถูกลูกปืนเสียจนดูเหมือนกับว่ามันจะรู้ชั้นเชิงเล่ห์เหลี่ยมของมนุษย์ทีเดียวเขาว่ากันว่าเพียงแต่เห็นแววกระบอกปืนแวบเดียวไอ้ด่างก็มุดลงน้ำแล้วจริงเท็จอย่างไรฉันก็ไม่ทราบแต่เท่าที่บิดาฉันได้ทดลองนั้นท่านไปเรือเก๋งให้ปิดหน้าต่างประตูหมดเจาะช่องยาวๆไว้พอเล็งกับผ้าปลายกระบอกปืนไว้ได้เท่านั้นวันนั้นอากาศปลอดโปร่งคนเรือของเราลดลงเหลือเพียง3แจวค่อยๆแจวทวนน้ำขึ้นไปเงียบๆพอพ้นหน้าอำเภอไปสัก3คุ้งก็เห็นจะงอยจมูกจระเข้ลอยตามน้ำลงมาเงียบๆพอจวนได้ระยะปืนเจ้าคนเรือก็บอกมันแหละหมายความว่าไอ้ด่างละท่านบิดาฉันลั่นไกทันทีแต่รุ่งเช้าก็ลอยฟ้องลงมาอีกเราก็ทำแบบเดิมอีกแต่คราวนี้พอเข้าจวนได้ระยะยิงมันมุดน้ำเสียทุกทีและไม่ยอมให้เข้าใกล้ได้อีกเลยอาจจะกล่าวได้ว่าไอ้ด่างตัวนี้ถูกยิงเสียจนชำนาญจนบางคนอาจจะนึกว่ามันเป็นจระเข้ผีหรือเปล่าถึงได้อยู่ยงคงกระพันต่อกระสุนปืนแต่ในความเป็นจริงถ้าใครเคยล่าจระเข้ในน้ำด้วยปืนก็จะทราบว่าเป็นการเสียลูกปืนแต่ทายเดียวโดยไม่ได้รับประโยชน์อย่างใดตอบแทนเลยคนยิงก็ยิงไปด้วยความโกรธแค้นหวังว่าอาจจะถูกที่สำคัญอาจจะมีลูกฟลุกข้อเท็จจริงก็คือว่าเวลาที่จระเข้ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำนั้นมันโผล่ขึ้นมาเพียงจะงอยจมูกแล้วก็ลูกตาที่จะยิงให้มันตายได้คือการกรอกลงไปในกระบอกตาเพียงแห่งเดียวแต่ยังไม่ปรากฏว่ามีนักแม่นปืนคนไหนสามารถยิงได้เพราะมันไม่ยอมให้เข้าใกล้ข้อนั้นก็ประการหนึ่งและแม้จะเฉเฉลียงไปทางหนึ่งทางใดแม้แต่นิดเดียว
ก็จะไม่ได้เกิดประโยชน์อันใดเพราะว่าบริเวณหัวของจระเข้นั้นมันแข็งจนไม่เคยปรากฏว่ามีลูกปืนเจาะลงไปได้ส่วนลำตัวของมันก็จมอยู่ใต้ระดับน้ำคืบหนึ่งถึงหนึ่งศอกลูกปืนจึงมักถูกน้ำต้านทานกำลังเสียก่อนที่จะถึงตัวมันแต่แม้ลูกปืนจะถูกตัวมันได้โดยไม่ต้านน้ำก่อนถ้าเป็นตามด้านหลังนอกจากกกหางแล้วมักไม่ใคร่อยู่และในบรรดาหนังสัตว์ต่างๆก็คงจะต้องยอมยกให้จระเข้ว่าหนังหนาและแข็งกว่าหนังสัตว์อื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านหลังด้วยเหตุนี้การยิงไอ้ด่างในแม่น้ำจึงไม่ก่อให้เกิดผลอะไรเลยทางฝ่ายอำเภอเขาพยายามเสาะแสวงหาที่ขึ้นพิงแดดของมันเพื่อดักยิงบนบกซึ่งมีหวังสำเร็จมากกว่าในน้ำเป็นอันมากแต่ก็ไม่พบมันสักคราวมันเป็นจระเข้ที่แปลกเขาพยายามสะกดรอยตามันเผื่อว่าถ้ามันพลัดเข้าไปในคลองย่อมๆจะได้ใช้เบ็ดราวจับแต่ก็ไม่ปรากฏว่ามันเคยเข้าไปพักผ่อนหรือกินกุ้งกินปลาในคลองเล็กแควน้อยเหมือนจระเข้อื่นๆชาวบ้านเขาเชื่อถือกันว่าจระเข้ที่กินคนแล้วจะต้องกินตะกางเขาลอยตะกางกันสิ้นเป็ดสิ้นไก่และสัตว์อื่นๆเป็นอเนกอนันต์แต่ไอ้ด่างก็ไม่ปรารถนาจะรับประทานสัตว์ในตะกางนั้นๆราวกับมีผีพรายคอยกระซิบบอกมันว่าภัยอยู่ที่ไหนที่ไหนบิดาฉันไปคุมราว10วันแต่ในที่สุดก็ต้องล่ากลับจังหวัดด้วยความไม่สำเร็จตะกางที่ว่านั้นหมายถึงเครื่องดักจระเข้อย่างหนึ่งมีเงี้ยงสองข้างสำหรับผูกเหยื่อลอยน้ำไว้เพราะฉะนั้นในการล่อไอ้ด่างก็ไม่สำเร็จวันคืนล่วงไปแรมเดือนแรมปีนานๆชื่อไอ้ด่างก็โชว์ฉาวขึ้นอีกบางทีก็เงียบหายไปตั้งหลายเดือนตลอดเวลาอันนานนี้ใครดีใครเก่งทางล่าจระเข้ที่จะไม่ไปทดลองขับเคี่ยวกับไอ้ด่างดูเหมือนจะไม่มีแต่ถึงกระนั้นไอ้ด่างก็รักษาชีวิตของมันหลบหลีกการจองล้างจองผลาญของมนุษย์ได้ตลอดมาทั้งนี้มีเคล็ดอยู่นิดเดียวเพียงว่าไอ้ด่างเป็นจระเข้แม่น้ำใหญ่หากมันหลงเข้าไปในคูในแควที่ตื้นตันหรือในคลองที่กว้างไม่เกินสักหนึ่งเส้นหรือเส้นกว่าๆและมีคนรู้เห็นเข้าชีวิตมันก็คงจะดับสูญไปนานแล้วแต่ทว่าเคล็ดสำคัญจะเป็นไปตามธรรมชาติหรือว่าด้วยความดลบันดาลของอิทธิพลนอกเหนือธรรมดาสามัญก็ตามไอ้ด่างยิ่งยืนยงอยู่นานขึ้นชาวบ้านก็ดูเหมือนจะเลื่อมใสในความคิดเห็นประการหลังกันมากขึ้นจนทางราชการเริ่มจะรู้สึกอึดอัดเพราะแทนที่ชาวบ้านจะช่วยเหลือในการปราบปรามมันด้วยความเต็มอกเต็มใจเหมือนกับการจับจระเข้ตัวอื่นๆแต่ชาวบ้านกลับเริ่มที่จะจุดธูปจุดเทียนเส้นไหว้หรือทำพิธีบวงสรวงกันเสียแล้วสถานการณ์เช่นที่กล่าวนี้เป็นมาเกือบ2ปีคราวหนึ่งเรื่องของไอ้ด่างเงียบหายไปไม่มีผู้ใดได้เห็นหัวผ่านสีควายเผือกของมันลอยฟ้องอยู่กลางแม่น้ำไม่มีใครเห็นเป็นเวลานาน
นานเกินกว่าปกติจนคนออกจะลืมฤทธิ์เดชของมันและบ้างก็เข้าใจว่ามันคงจะชะล่าออกทะเลแล้วก็ถูกศัตรูคือฉลามสังหารเสียแล้วบิดาฉันได้รับโทรเลขดังกล่าวไว้ข้างต้นมีใจความว่าจระเข้ด่างกินปลัดอำเภอคืนนี้เวลาสองยามข้อที่น่าตกใจน่าตะลึงพรึงเพริดยิ่งไปกว่าข่าวจระเข้กินปลัดอำเภอนั้นก็คือโทรเลขฉบับนี้มาจากอำเภอหัวไซซึ่งอยู่ใต้ลงไปจากอำเภอปากพนังเป็นระยะทางหลายร้อยเส้นจวนๆจะเข้าเขตจังหวัดพัทลุงนี่หมายความว่านอกจากจะรู้จักลูกไม้ย่องขึ้นบกอ้อมมาลากเหยื่อทางด้านหลังแล้วไอ้ด่างยังรู้จักย้ายถิ่นทำเลที่หากินด้วยอีกประการหนึ่งหรือในเมื่อคนทั้งปากพนังรู้จักลูกไม้ของมันคอยระวังตัวอยู่จนมันทำอะไรไม่ได้ดังนี้ไอ้ด่างก็เลี่ยงไปหากินทางถิ่นอื่นที่คนยังไม่รู้จักระวังภัยจระเข้อันออกมาจากป่าข้างหลังหรือว่าอาจจะเป็นการบังเอิญที่จระเข้ชุมและดุไม่น้อยหน้าปากพนังราษฎรในอำเภอนี้ตกเป็นเหยื่อจระเข้อยู่บ่อยๆแต่จนถึงเวลานั้นไม่มากเกินไปจนผิดปกติบ่ายวันนั้นเราออกเรือเดินทางไปหัวไซและตลอดเวลาเราขบคิดปัญหาข้างบนนี้ไม่ยุติลงได้ฉันยังจำได้ว่าคืนนั้นเป็นคืนเดือนหงายพระจันทร์ดวงกลมบริสุทธิ์ส่องแสงอันใสสะอาดอยู่ในท้องฟ้าที่ไม่มีเมฆเรือของเราออกปากพยูนเลียบริมทะเลไปเข้าปากอ่าวปากพนังแล้วแจวไปตามคลองระโนดสู่ที่ตั้งอำเภอหัวไซตอนดึกระหว่างที่เรือแล่นอยู่ในคลองระโนดอากาศออกจะร้อนเพราะพ้นทะเลเข้ามามากแล้วและป่าโกงกลางสองข้างคลองค่อนข้างหนาทึบฉันนอนในเก๋งไม่หลับจึงออกมานั่งคุยกับคนแจวเรือหน้าเก๋งและด้วยแสงจันทร์อันอัมไพนั่นเองฉันได้เห็นความชุมของจระเข้ยามที่มันออกหากุ้งหาปลากินกันในเวลากลางคืนดูเหมือนเราแจวเรือฝ่าฝูงจระเข้อยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวไอ้ตัวนั้นโบกหางรีบไปทางนี้ไอ้ตัวนี้กระดิกน้ำถือเข้ามาอยู่ใกล้ๆไอ้ตัวหน้าลอยขวางเฉยจนหัวเรือเราเกือบจะเกยขึ้นบนตัวของมันจึงกระดิกกายว่ายหลบเสียนิดนึงดูก็น่าเพลินทำไมคิดว่ามันเป็นสัตว์ร้ายที่คอยปองชีวิตเราอยู่ทุกขณะจิตไอ้อีกตัวคงจะอดอยากปากแห้งมานานหรือมิฉะนั้นก็เป็นจระเข้สามขนองมันถึงกับเข้าหนุนเรือเก๋งขนาดห้าแจวของเราเคราะห์ดีนักที่เป็นเรือใหญ่เราเพียงรู้สึกคลืดคลืดกระเทือนกระเทือนเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวของฉันที่ถูกจระเข้หนุนเรือและฉันเองก็ไม่สู้ปลงใจเชื่อสนิทว่าเป็นจระเข้คิดว่าน่าจะเป็นทางจากหรือกิ่งไม้เสียมากกว่าพิเคราะห์ดูเจ้าจระเข้ไม่น่าจะมีกำลังหนุนให้เรือลอยหรือเอียงจมล่มได้เว้นแต่เรือจะเล็กมากและจระเข้จะใหญ่มาก
ราะกำลังที่บันดาลความเคลื่อนไหวของจระเข้ในน้ำนั้นอยู่ที่หางและกกหางเป็นส่วนใหญ่ซึ่งใช้ได้กับเพียงโบกสะบัดให้ตัวพุ่งไปข้างหน้าเท่านั้นตีนของมันนั้นสำหรับจระเข้ที่อยู่ได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มตีนหน้าเป็นนิ้วๆเหมือนนิ้วมือคนตีนหลังมีครีบเป็นพังผืดระหว่างนิ้วซึ่งฉันคิดไม่ออกว่ามันจะทำประการใดในการหนุนให้เรือลอยได้ถ้าเป็นที่ที่น้ำตื้นๆพอให้หัวหรือหางจดยันกับดินได้นั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงหรือมันพุ่งตัวเข้าชนให้เรือเล็กๆคว่ำหรือพุ่งให้คนบนเรือหล่นน้ำแล้วข้าไปกินนั่นก็พอฟังได้อย่างไรก็ดีคนเรือเขายืนยันว่ามันแหละและที่หัวไซก็มีข่าวอันน่าเศร้าสลดปลัดอำเภอเกลื่อนซึ่งเป็นผู้มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ในจังหวัดนั้นเป็นคนขยันขันแข็งรักราชการมีความหวังว่าจะก้าวหน้าต่อไปในอาชีพที่เขารักแม้ว่าปลัดอำเภอเกลื่อนผู้นี้จะเป็นผู้ที่ได้เล่าเรียนมาสูงสมแก่ตำแหน่งหน้าที่ราชการแล้วก็ตามแต่ก็เป็นคนที่ฝักใฝ่ในวิชาไสยศาสตร์อยู่เป็นอันมากหรือจะเรียกว่าเคร่งทีเดียวก็ได้ในบรรดาข้าราชการและคหบดีคอเดียวกันนอกจากจะมีมากและเป็นอย่างชั้นที่หนึ่งแล้วท่านปลัดผู้นี้ยังรู้จักพิธีปลุกเสกในโอกาสที่ต้องทำเช่นนั้นอีกด้วยดังนี้เมื่อคืนก่อนซึ่งเป็นคืนจันทคราสหรืออาจจะเป็นคืนจันเพนอันจะต้องปลุกเสกพระเครื่องตามตำรานั้นท่านปลัดตั้งพิธีกรรมที่บ้านของตนซึ่งอยู่ข้างคลองดังที่ได้เคยทำมาเสมอๆทุกโอกาสพิธีนี้เสร็จสิ้นลงด้วยการเอาพระเครื่องทั้งหมดพร้อมด้วยตัวผู้ประกอบพิธีลงแช่น้ำเพื่อความขลังและสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลท่านปลัดได้ปฏิบัติเช่นนี้นับครั้งไม่ถ้วนจนกระทั่งคืนอันเป็นวาระสุดท้ายตัวท่านปลัดได้ขึ้นมาพ้นน้ำแล้วมือกำลังประคองพานพระเครื่องเท้าหน้ายันอยู่บนตะลิ่งมั่นคงแล้วเท้าหลังกำลังลอยสูงห่างจากพื้นน้ำศอกเศษเมื่อหัวจระเข้ผ่านสีควายเผือกอ้าปากพ้นผิวน้ำขึ้นมางับขาหลังของท่านปลัดแล้วก็ลากกลับลงใต้ผิวน้ำหายลับตาไปต่อหน้าลูกเมียและญาติมิตรไม่ต่ำกว่า10คนซึ่งอยู่ห่างกันไม่เกิน1วาแต่ก็ไม่อาจช่วยอะไรได้มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันนักเป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีการตั้งกองใหญ่ปราบจระเข้มีการลอยตะกางซึ่งเป็นเครื่องดักจระเข้คอยแอบยิงบนบกเอาเบ็ดราวล้อมจับตามคูแควและคลองแคบๆมีการทำลายจระเข้ตั้งแต่ตัวเล็กๆขนาด2ศอกเศษพอทำร้ายคนได้จนถึงขนาด2วากว่าๆเสียก็หลายตัวตัวใดที่ได้ศพก็มีการผ่าออกดูว่าในกระเพาะจะมีเศษอวัยวะของคนเศษผ้าปลอยผมหรือกระดูกบางตัวก็มีสิ่งที่กล่าวแล้วแต่เก่าแก่เกินกว่าจะเป็นของปลัดเกลื่อนแต่สำหรับเจ้าจระเข้หน้าสีผ่านควายเผือกไม่มีใครพบผ่านแม้แต่วี่แววหรือข่าวคราวของมันอีกเลยมันจะเป็นตัวเดียวกับไอ้ด่างปากพนังหรือว่าเกิดมีไอ้ด่างใหม่มาแทนไอ้ด่างที่หายไปก็ยังเป็นข้อที่ทุ่มเถียงกันอยู่แต่ส่วนมากคิดเห็นว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกันเพราะว่ารูปร่างและขนาดเท่าที่สอบปากคำได้จากญาติของปลัดเกลื่อนตรงกันอย่างหนึ่งความห้าวหาญในการแสวงเหยื่อและการที่รู้จักเก็บตัว
เวลาภัยมาใกล้ตัวก็ดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นลักษณะเฉพาะของไอ้ด่างปากพนังตัวเดียวเท่านั้นครั้นแล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทุกคนต้องล่าถอยกลับจังหวัดด้วยความรู้สึกว่ายังเอาชนะไอ้ด่างไม่ได้ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าเคล็ดลับสำคัญที่ไอ้ด่างคุ้มชีวิตของมันหลีกหลบภัยพิบัติมาได้นั้นเป็นเพราะมันเป็นจระเข้แม่น้ำตราบใดที่มันอยู่แม่น้ำใหญ่ไม่ขึ้นผิงแดดให้คนเห็นไม่เข้าไปในแควคูหรือคลองแคบๆคนก็ทำอะไรมันไม่ได้ถ้าถือกันว่าไอ้ด่างเป็นจระเข้ที่มีอิทธิพลนอกเหนือธรรมดาแล้วก็คอยดลบันดาลให้มันรู้ว่าถ้าถือกันว่าไอ้ด่างเป็นจระเข้ที่มีอิทธิพลนอกเหนือธรรมดาสามัญคอยดลบันดาลให้มันรู้ว่าอันตรายของมันอยู่ที่ไหนที่ไหนก็จะต้องสืบไปอีกด้วยว่าอิทธิพลนั้นคงจะอิจฉาระอาใจเลิกให้ความอุปถัมภ์คุ้มครองมันเสียแล้วมันจึงได้กำเริบเสบสารถึงกับละเมิดเคล็ดสำคัญที่กล่าวนี้เสียคืนนั้นเป็นคืนเดือนหงายพระจันทร์เต็มดวงเป็นวันเพ็ญด้วยหรือไม่ข้าพเจ้าไม่กล้ายืนยันแต่พิเคราะห์ดูเหตุผลก็น่าจะเป็นวันเพ็ญด้วยสาวน้อยคนหนึ่งจึงได้ลงสะเกศาที่บันไดบ้านของหล่อนซึ่งทอดลงสู่คูน้ำกว้างสัก6ศอกมีน้ำลึกราว3ศอกเป็นอย่างสูงบ้านของหล่อนอยู่ห่างแม่น้ำเข้ามาตั้งกว่า10เส้นแล้วก็เลยปากคูริมแม่น้ำเข้ามาหน่อยนึงยังมีทำนบกั้นไว้สำหรับกั้นน้ำแม่น้ำซึ่งกร่อยอยู่ตลอดเวลาและเข็มจัดในเวลาน้ำขึ้นไม่ให้ไหลทดเข้ามาคูนานี้สำหรับระบายน้ำฝนซึ่งในภูมิประเทศย่านนี้มักจะมีมากเกินต้องการออกสู่แม่น้ำเท่านั้นดังนี้แม่สาวซึ่งเฝ้าเรือนอยู่คนเดียวจึงอาบน้ำขัดสีฉวีวันโดยจิตใจครึกครื้นรื่นเริงตามวิสัยของหล่อนไม่เฉลียวไม่ระแวงใจจากจระเข้ก็ใครเล่าจะคิดว่าจะมีจระเข้ตัวไหนอาจหารถึงกับปีนข้ามทำนบดินดนดันเข้ามาในคูเล็กๆตั้งหลายสิบเส้นหล่อนอาไปพรางก็ร้องเพลงแก่เหงาไปด้วยเสียงร้องเพลงเจื้อยแจ้วของหล่อนแววไปถึงหูเจ้าหนุ่มหมู่หนึ่งซึ่งเดินเลียบฝั่งคูมาแต่ปลายนาเสียงของเธอหวานเพราะสนอหูนักหนุ่มสาวรู้จักมักคุ้นกันดีอยู่เพราะว่าเป็นเพื่อนบ้านกันเจ้าหนุ่มกลุ่มนั้นจึงแฝงตัวลัดเลาะเข้ามาใกล้ๆเรือนของนางอย่างเงียบๆพอถึงตอนที่เพลงของเธอจบลงเจ้าหนุ่มก็กระทุ้งลูกคู่แล้วก็ฮาครืนกันขึ้นฝ่ายแม่สาวก็ร้องว้ายแล้วก็หลบวูบเข้าแฝงตัวใต้บันไดเพราะว่าเธอเปลือยกายอาบน้ำอยู่พอสุดเสียงอุทานหางจระเข้ขนาดเคืองก็ลอยขึ้นพ้นน้ำแล้วก็ฟาดลงเสียงกรวบบันไดไม้ไผ่หักระยำยับพังลงไปกับตัวหญิงสาวน้ำซึ่งแตกกระจายเป็นฟองฝอยและดูเป็นสีขาวในแสงจันทร์และกำลังเดือดพล่านยังมิสงบเจ้าจระเข้ก็ชูร่างอันเปลือยเปล่าของหญิงสาวขึ้นเหนือน้ำและหัวของมันผ่านสีควายเผือกหล่อนร้องโอ้ยเป็นคำสุดท้ายแล้วมันก็คาบร่างของหล่อนแหวกว่ายรุดหน้าไปในน้ำที่คลึกครือกับตัวของมันฝ่ายหนุ่มซึ่งกำลังลำพองอยู่เมื่อครู่
ได้แต่ยืนทื่อดูเหตุการณ์อันไม่ได้คาดฝันอย่างเหลือกลานและหมดสติจนไอ้ด่างคล้อยไปแล้วจึงเอะอะโวยวายกันขึ้นได้อย่างไรก็ตามในหมู่หนุ่มพวกนี้มีอยู่คนหนึ่งคุมสติได้ก่อนคนอื่นๆเขาก็ร้องขึ้นว่ามันไปก้นขู่โอ้ยพวกเรารบทำนบทุกคนเข้าใจในความสำคัญอันยิ่งใหญ่นี้ไม่ต้องอธิบายอะไรออกไปอีกจะเป็นด้วยตกใจเสียงเอะอะโวยวายด้วยคูมันแคบน้ำน้อยกลับตัวไม่ทันหรือด้วยไม่รู้อย่างหนึ่งอย่างใดแทนที่ไอ้ด่างจะคาบเหยื่อของมันแล้วก็วิ่งออกไปข้างทำนบสู่ความอิสระเสรีแห่งแม่น้ำใหญ่มันก็มุ่งหน้าไปทางก้นคูซึ่งลึกเข้าไปอีกไม่กี่เส้นก็ตันและทั้งตลิ่งทั้งสองข้างคูก็สูงชันขึ้นเป็นลำดับน้ำค่อยๆลดน้อยลงจนแห้งเหลือแต่เลนตมไม่มีทางแยกให้เล็ดลอดไปทางอื่นได้และยิ่งลึกเข้าไปก็ไม่มีทางป่ายปีนขึ้นบกเพื่ออ้อมไปลงแม่น้ำทางใดได้มีอยู่ทางเดียวที่มันจะกลับไปสู่แม่น้ำได้ก็คือต้องย้อนกลับมาตามทางที่มันเข้ามาคือทางทำนบดินราวกับว่าได้นัดหมายซักซ้อมกันมาเป็นปีๆแทนที่จะเป็นเหตุประจวบซึ่งบังเอิญมาประสบเข้าราวกับว่าได้นัดหมายซักซ้อมกันมาเป็นปีๆแทนที่จะเป็นเหตุบังเอิญหนุ่มกลุ่มนั้นกระจายกันออกไปทำหน้าที่ของตนโดยไม่ต้องมีหัวหน้าบงการบางคนก็วิ่งไปหาหอกเหลาแหลนตลอดจนมีดดาบและพระบางก็หาไม้กระบอกลำใหญ่ๆซึ่งเป็นอาวุธสำคัญในการรบจระเข้บางก็วิ่งไปแจ้งข่าวแก่หมู่บ้านซึ่งอยู่ใกล้ทำนบนั้นเองได้อาวุธครบมือแล้วพวกหนึ่งก็วิ่งตามไอ้ด่างขึ้นไปเพื่อว่าสาวนั้นยังไม่ถึงแก่ความตายก็จะได้เข้าแย่งกันอีกพวกหนึ่งไปเตรียมรบอยู่ที่ทำนบฝ่ายชาวบ้านที่ได้รับแจ้งข่าวก็ไม่ยอมน้อยหน้าต่างฉวยจอบเสียมกระบุงตะกร้าจิปาถะสักแต่ว่าเป็นเครื่องมือที่พอจะโกยทรายได้มาช่วยกันตกแต่งส่งเสริมทำนบให้มั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้นเด็กเล็กหญิงชายตลอดจนผู้แก่ผู้เฒ่าดูเหมือนจะยกกันมาทั้งหมู่บ้านช่วยกันขุดช่วยกันโกยช่วยกันกระทุ้งไม้หลักปักกระทู้ด้วยความเต็มอกเต็มใจไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยไม่รังเกียจเกียงงอนในกันทุกคนรู้ว่าตลอดเวลาอันยาวนานซึ่งไอ้ด่างมีชื่อโด่งดังมานี้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มันหลวมตัวเข้ามาอยู่ในภาวะที่มนุษย์ได้เปรียบและทุกคนตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ยอมให้มันรอดพ้นไปทำร้ายมนุษย์อื่นได้อีกเป็นอันขาดทุกคนทำงานที่มีผู้เสนอให้ทำทุกคนรู้ว่าขณะนั้นแพงปานประหนึ่งชีวิตตนและเขามิได้คาดคะเนการกันผิดเลยเพราะว่าในเวลาเพียงชั่วโมงกว่ามันก็มาถ้าไอ้ด่างเป็นคนก็ต้องบอกว่ามันมีสันดานเป็นเสือมีสัญชาตญาณของไอ้เสือทันใดที่มันรู้ว่าคูเบื้องหน้าของมันตันมันก็ไหวได้ทันทีว่ามันหลวมตัวเข้ามาอยู่ในที่ที่คับขันแก่ชีวิตของมันแล้วและมันก็ตัดสินใจโดยทันทีเห็นจะเป็นด้วยความเด็ดขาดอย่างนี้นี่เองมันจึงยืนยงมาได้นานมันทิ้งซากหญิงสาวซึ่งขณะนั้นสิ้นใจแล้วแล้วก็กลับตัวปรีออกสู่ทำนบอย่างสุดฝีเท้าและกำลังกกหางของมันพวกหนุ่มที่ตามหลังมันไปเล่าว่าเมื่อตอนที่สวนกับมันนั้นมันมาด้วยความเร็วจนน้ำแหวกแตกออกเป็นปีกสาดขึ้นมาเปียกคนบนตลิ่งที่สูงชันตั้งวาเศษพวกเขาได้พุ่งหลาวแหลนและหอกดาบตามลงไปแต่เพราะตลิ่งชันจึงไม่ปรากฏว่าระคายเคืองอะไรมันเพียงแต่ยิ่งเพิ่มกำลังแรงให้มันเร่งหนีเอาชีวิตรอดยิ่งขึ้นเท่านั้น
ส่วนพวกที่ช่วยตกแต่งและเตรียมรบอยู่ที่ทำนบได้เห็นอาการมาอย่างห้าวหาญของมันภายใต้แสงจันทร์อันสุกสกาวนั้นและพวกชาวบ้านก็คงจะไม่ลืมภาพที่เห็นกันได้ง่ายๆเสียงน้ำที่แตกแยกออกเป็นปีกดังอู้ซ่าบอกให้รู้ตัวมาแต่ไกลและทั้งๆที่มันเห็นได้ดีว่าคนมีอาวุธครบมือคอยรบกับมันทั้งบนทำนบและปีกสองข้างไอ้ด่างจะชะลอความเร็วสักนิดยับยั้งสักหน่อยก็หาไม่มันกลับเร่งฝีเท้าตรงดิ่งสู่กลางทำนบและพอได้ระยะมันก็อ้าปากขึ้นสุดตัวนี่เป็นความผิดพลาดประการที่สองและสุดท้ายเพราะว่าขณะที่มันยังลอยอยู่ในอากาศปากกำลังอ้าทางไม้กระบอกขนาดใหญ่ทั้งลำก็ถูกพุ่งและกระทุ้งเข้าไปจุกอยู่ในหลอดคอของมันแหลนทองเหลืองอีกอันหนึ่งปักติดเดย์อยู่ใต้ซอกคออีกหลายสิบอันกระดอนสะท้อนกลับจากหัวและบริเวณตัวของมันโดยไม่ระคายเคืองแต่อย่างไรก็ตามด้วยความแรงของการพุ่งไม้กระบอกและแหลนหลาวแม้ไม่เข้าแต่ก็ได้ทำให้มันพลิกหายเข้าไปในคูตามธรรมดานั้นจระเข้ไม่ว่าจะใหญ่เพียงใดเมื่อลำไม้กระบอกพุ่งเข้าไปจุกอยู่ในลำคอและเขี้ยวฟันของมันฝังจมลงในเนื้อไม้ไผ่แล้วมันก็สิ้นฤทธิ์แต่ไอ้ด่างก็แสดงให้เห็นตลอดมาว่ามันไม่ใช่จระเข้ธรรมดาจึงไม่ยอมรับนับถือว่าไม้ไผ่เพียงลำเดียวที่จุกอยู่ในคอนี้จะเป็นสัญญาณอวสานแห่งชีวิตมันพยายามดิ้นรนสะบัดจะให้หลุดแต่ทว่าเขี้ยวและฟันของมันเองคือหมุดตรึงไม้ไผ่เอาไว้แน่นจนไม่มีทางหลุดได้อย่างไรก็ตามความเกะกะเนื่องด้วยไม้ไผ่ลำนี้ทำให้ไอ้ด่างเลิกความพยายามที่จะกระโดดข้ามทำนบมันกลับปีนขึ้นทางปีกด้านหมู่บ้านพยายามจะแหกแนวแหลนหลาวและดาบแต่มันก็ถูกฟันถูกกระทุ้งจนกลิ้งตกตะลิ่งลงไปนับครั้งไม่ถ้วนแต่ไอ้ด่างก็ไม่ยอมลดละพอตั้งตัวได้มันก็ต้องปีนป่ายขึ้นไปให้เขาฟันทางกระทุ้งจนย่อยยับแทบเป็นริ้วๆจนหมดแรงหมดลมแล้วก็ซบอยู่ณข้างคูอันมีน้ำแดงฉานด้วยเลือดของมันนั่นเองห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองในที่สุดไอ้ด่างก็ต้องแพ้มนุษย์วันยังค่ำนะคะครับแม้ว่าจะลากมนุษย์เอาไปกินมาแล้วหลายคนก็ตามคราวนี้ก็เรียกว่าล้อมปราบพระเวโอ้โหเหมือนกับปราบมหาโจรอะไรทำนองนั้นเลยนะครับเพราะว่าคนเนี่ยมากันเป็นกองทัพมากันเป็นสิบแต่ว่าจระเข้มันก็สู้สุดฤทธิ์ครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะว่าแม้กระทั่งคูคลองเล็กๆที่อยู่ห่างจากปากแม่น้ำมันก็ยังมาเข้าไปได้ใช่แล้วใครจะไปคิดคือถ้าเกิดว่าบ้านเราอยู่ห่างจากแม่น้ำไกลขนาดนั้นนะคะครับแล้วก็มีคูน้ำที่คล้ายๆกับเป็นคูระบายน้ำอ่ะครับแล้วน้ำมันก็ไม่ได้ลึกมากเขาบอกลึกประมาณ3ศอกครับเหมือนกับต่างจังหวัดเขาจะเรียกเป็นท้องร่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับใครจะไปคิดว่าจะต้องมานั่งระวังจระเข้ใช่ไหมใช่พี่มันก็ต้องนั่งอาบน้ำแบบสบายๆโอ้โหสุดๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับจระเข้ตัวนี้ครับไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังฟังแล้วมีความคิดความเห็นอย่างไรนะคะก็แนะนำติชมเข้ามาได้นะคะกับเรื่องนี้ค่ะจากการนำเสนอของห้องสมุดหลังไมค์กับเรื่องสั้นที่ชื่อว่าดงจระเข้ซึ่งเขียนในแนวกึ่งๆเรื่องสั้นกึ่งๆสารคดีนะคะ
อันนี้น่าจะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นครับเป็นวีรกรรมของไอ้ด่างปากพนังมั้งด่างปากพนังค่อนข้างร้ายกาจแล้วก็น่าหวาดเสียวทีเดียวนะคะครับโชคดีมากนะที่เราไม่ได้อยู่ในยุคสมัยของไอ้ด่าง ถ้าอย่างนั้นเวลาจะอาบน้ำแต่ละทีนี่ก็ต้องมองซ้ายมองขวาเสียวสลังตลอดว่าตายแล้วมื้อนี้ฉันจะกลายเป็นดินเนอร์ของจระเข้หรือเปล่าเนี่ย เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงเวลาที่เหลืออยู่นะวันนี้เดี๋ยวก็จะมีเรื่องอื่นๆมาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะครับผมค่ะจากคลิปเสียงนะที่คุณผู้ฟังเนี่ยส่งมาร่วมสนุกกับกิจกรรมอ่านดีอันดังกับห้องสมุดหลังไมค์ซึ่งคุณจิตรินได้คัดเลือกเอามาแล้วใช่แล้วครับเดี๋ยวให้คุณจิตรินอธิบายให้ฟังนะคะว่าวันนี้เราจะได้ฟังเรื่องไหนยังไงบ้างคะโอ้วันนี้คัดเลือกมาเป็นวันแรกครับน่าจะมาจากคุณซันเดย์ครับจำชื่อได้เลยเป็นคนเดียวนะตอนนี้ครับที่ส่งข้อมูลส่งทุกอย่างมาได้ถูกต้องครบถ้วนหมดนะครับคือหมายถึงว่ามีคนส่งมาหลายท่านใช่ครับประมาณ 4-5 ท่านแต่ว่าส่งมาไม่ครบตามกติกาที่เราได้ตั้งเอาไว้ใช่ครับตอนนี้ก็ผมส่งอีเมลไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วครับค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็มีคุณซันเดย์นั่นแหละครับที่ส่งข้อมูลมาครบทุกอย่างคือส่งกันบ้านครบใช่ครับพี่แล้วก็ครบทุกอย่างแถมมีหลากหลายแนวด้วยครับ มีตั้งแต่แฟนตาซีมีเรื่องผีแล้วก็มีหนังสือน่าจะเป็นหนังสือแนวให้กำลังใจอะไรประมาณนี้ด้วยครับค่ะมีทั้งหมด4เรื่องครับพี่4เรื่องเลยนะคะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้ค่ะลองเปลี่ยนบรรยากาศให้คุณฟังได้ร่วมจัดห้องสมุดหลังไมค์กับเรานะคะครับโดยการเล่าอ่านหนังสือเรื่องนั้นเรื่องนี้แบบสั้นๆเหมือนกับเป็นออเดิร์ฟเป็นออเดิร์ฟครับเป็นออเดิร์ฟเป็นน้ำจิ้มเป็นตัวอย่างนะคะพอจะให้รู้ว่าเราจะเจออะไรบ้างในหนังสือเล่มนี้เล่มนี้มันมีแบบนี้ถ้าถูกใจก็ไปตามหาอ่านต่อได้เลยครับคุณจิตรินโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะครับผมคุณซันเดย์ครับคุณซันเดย์ส่งมาทั้งหมด4เรื่องครับพี่เรามาเริ่มที่เรื่องนี้กันก่อนดีกว่าอยากฟังเรื่องนี้ก่อนเลยเรื่องอะไรครับพี่เรื่องเล่าผีเรื่องเล่าผีไม่ใช่เล่าของผีนะเรื่องเล่าผีเรื่องเล่าผีฟังเรื่องผีกันก่อนฟังเรื่องจระเข้มาแล้วเอาให้แบบว่านะกลัวจระเข้แล้วมากลัวผีกันต่อกันแล้วกันให้สุดๆไปเลยจัดเต็มจัดหนักเอาล่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะคลิปแรกจากคุณซันเดย์นะคะกิจกรรมอ่านดีอันดังกับห้องสมุดหลังใหม่เรื่องเล่าผีค่ะหนังสือเรื่องเล่าผีเรื่องผีในลิฟต์ที่ทำงานนบเพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆแล้วได้เข้าทำงานในออฟฟิศแห่งหนึ่งย่านสาทรซึ่งเป็นของเพื่อนสนิทของพ่อนบตั้งใจทำงานเป็นอย่างมากในวันแรกเพราะอยากให้อาที่เป็นเพื่อนของพ่อรู้สึกดีในช่วงเวลาพักกลางวันนั้นพี่ๆที่ออฟฟิศก็ได้ทำการรับน้องโดยเล่าว่าออฟฟิศนี้ผีเฮี้ยนนะทำงานไหวหรออย่ากลับดึกนะน้องระวังเจอน้องใหม่หลายคนอ่ะเจอกันอ่ะถึงกับลาออกเลยนะน้องโดยเฉพาะในลิฟต์ที่มีผู้หญิงชอบออกมาหลอกตอน 4-5 ทุ่มแต่นบก็ไม่ได้กลัวอะไรเพราะคิดว่าพี่ที่ออฟฟิศแกล้งตนเองพอตกกลางคืนทุกคนก็ทยอยกลับกันหมดแต่นบพยายามทำความเข้าใจกับงานและเร่งทำงานให้เสร็จพอรู้อีกทีก็ 4 ทุ่มแล้วแต่ยังเห็นพี่ที่ทำงานคนหนึ่งเปิดไฟทำงานอยู่พี่คนนั้นเงยหน้ามาถามนบว่าทำงานยังไม่เสร็จหรอให้ช่วยอะไรไหมนบก็ดีใจที่มีคนให้ปรึกษางานและถามถ่ายรายละเอียดอื่นๆ
จนรู้ว่าพี่คนนี้ชื่อโจ้ทำงานมาได้แล้ว7ปีทั้งสองคนช่วยกันทำงานจนเสร็จเวลาก็ล่วงเลยไปถึง5ทุ่มจึงเก็บของกลับบ้านกันนบและพี่โจ้เดินมาถึงหน้าลิฟต์และกำลังจะลงพี่โจ้นึกขึ้นได้ว่าลืมของเลยให้นบกลับไปก่อนนบกดลิฟต์ลงมาตึกชั้นนี้มีทั้งหมด30ชั้นนบทำงานอยู่ชั้นที่16นบกดลิฟต์ลงไปชั้น1ระหว่างลิฟต์กำลังลงนั้นนบได้กลิ่นเหม็นมากในลิฟต์และรู้สึกถึงความเย็นสันหลังลิฟต์ลงมาถึงชั้น14ก็เปิดออกและค้างอยู่อย่างนั้นสักพักนบนึกถึงเรื่องผีที่พี่ๆในออฟฟิศเล่ายิ่งกลัวมากขึ้นจนลิฟต์ลงมาถึงชั้น12เปิดอีกครั้งและได้กลิ่นรุนแรงกว่าเดิมนบรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่ามีบางอย่างอยู่ด้านหลังของนบจนลิฟต์ปิดอีกครั้งและลงมาถึงชั้น8นบรู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างจับที่คอและได้กลิ่นอย่างรุนแรงขนทั่วตัวของนบรุกชันขึ้นมาทันทีนบตัดสินใจสวดมนต์และหันไปดูแต่ไม่พบอะไรจนลิฟต์เปิดที่ชั้น1นบรีบวิ่งไปที่รถพอขึ้นรถนบหันไปดูที่ลิฟต์เห็นผู้หญิงชุดขาวยืนอยู่ในลิฟต์ที่ยังเปิดค้างไว้อยู่ตอนนั้นที่นบมั่นใจว่าโดนเข้าแล้วรีบขับรถออกกลับบ้านวันรุ่งขึ้นนบเล่าให้พี่ที่ทำงานฟังคนในที่ทำงานตกใจอย่างมากและบอกนบว่าอย่ากลัวนะวันแรกนบก็เจอสองเด้งเลยพี่โจ้ตายมาสักพักแล้วหัวใจวายตายในที่ทำงานนบมาทำงานแทนพี่เขาส่วนผีผู้หญิงคือแฟนเจ้าของตึกที่ฆ่าตัวตายในลิฟต์หนังสือเรื่องอันนี้คือคลิปแรกนะคะแหมฟังเพลินเลยครับเดี๋ยวนะไอตอนท้ายๆนี่คุณจิตรินตกลงพี่โจ้นี่แกตายเหรอใช่ครับพี่เจอผีสองตัวอ๋อพี่โจ้นี่ตายไปแล้วใช่เวรกรรมเจอผีพี่โจ้กับเจอผีผู้หญิงอ๋อที่ว่ามาช่วยทำงานนั่นคือผีพี่โจ้ครับแล้วผมชอบความแบบมีการใส่ซาวเอ็กโคใช่แบบโอ้โหอันนี้ได้เลยนะบรรยากาศมาเต็มได้เลยเดี๋ยวนะครับคุณซันนี่ครับคุณซันเดย์ไอ้คุณซันเดย์คุณซันเดย์บอกว่าเหตุผลที่เลือกอ่านหนังสือทุกเล่มที่เลือกมาเพราะว่าอยากลองอ่านหนังสือหลายๆแนวและอยากฝึกฝนทักษะการอ่านของตนเองอยากลองทำงานในสิ่งที่ไม่เคยทำเพราะหนูเองก็ไม่มีความมั่นใจในการพูดเลยขอบคุณนะคะเออแต่ว่าคลิปเมื่อกี้นี้เนี่ยมีฟีลลิ่งมีอารมณ์แบบมีผมว่าใช้ได้เลยนะครับพี่ คือได้หลายๆเล่าเรื่องผีนี่โอเคเลยหลายๆด้านนี่ได้เลยโอเคทีนี้ลองมาฟังอีกเรื่องหนึ่งนะคะครับเรื่องนี้เทพแห่งสายลมค่ะเทพแห่งสายลมอ่ะไปเรื่องเทพแห่งสายลมผมเป็นนักเรียนชั้นม.ต้นที่ต้องส่งตัวเองเรียนหาปากเลี้ยงท้องตัวเองในสิ่งแรกที่เรียกว่าบ้านเก่าๆโทรมๆทำจากสังกะสีผุๆพังๆชีวิตของผมนั้นล้วนยากลำบากตื่นมาแต่เช้าต้องไปขายพระทั้งโกเห็นพระเดินผ่านๆไปมามีคนสั่งน้ำเต้าหู้ไปบิณฑบาตเรียนเสร็จตกดึกก็ต้องขายน้ำเต้าหู้ประทังชีวิตการที่องค์น้อยเห็นพระเทศธรรมะให้ศีลให้พรทุกวันทำให้องค์น้อยคิดถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจด้วยความคิดที่บริสุทธิ์วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ต้องไปเรียนตามปกติแต่ขณะกำลังเดินไปเรียนนั้นด้านหน้าของผมมีรถบรรทุก10ล้อสายไปสายมาอย่างน่ากลัวดูเหมือนคนขับจะไม่อยู่ในสภาพที่เต็มร้อยด้วยความเร็วของรถบรรทุกที่วิ่งมาด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้ผมไม่สามารถหลบรถบรรทุกได้ทันจึงโดนชนเข้าอย่างจังร่างของผมเละทันทีวิญญาณของผมลอยหลุดออกมาผมมองร่างของผมที่เละอยู่กับพื้นโดยมีรถบรรทุกขับหนีไปอย่างเลือดเย็นน่าแปลกที่ผมกลับไม่รู้สึกอะไรเลยกับความตายของตนเองมนุษย์ถึงคาดของเจ้าแล้วจงตามข้ามาผมหันไปมองร่างของอีกฝั่งลอยอยู่บนฟากฟ้าในชุดผ้าคลุมสีดำถือเคียวนั่นคือยมทูตนั่นเองแล้วผมจะลอยยังไงล่ะนี่กะไม่ให้เสียใจกับความตายของตนเองเลยใช่ไหมชีวิตของโอ่งน้อยชื่อของเจ้าประหลาดดีแท้ชื่อโอ่งน้อยงั้นเหรอเจ้าไม่มีกายเนื้อแล้วอย่ายึดติด
เพียงแค่คิดเจ้าก็ลอยได้แล้วยมทูตตนนั้นไม่รอฟังอีกฝ่ายลอยนำหน้าไปอย่างรวดเร็วองค์น้อยคิดเพียงแค่นั้นร่างกายก็ลอยขึ้นมาสะเฉยๆร่างของเด็กหนุ่มมอต้นลอยตามยมทูตไปอย่างสบายๆใครจะรู้จากวันนี้ชีวิตวันธรรมดาขององค์น้อยต้องแปลเปลี่ยนไปตลอดกาลยมทูตพาองค์น้อยวนเวียนอยู่ตามโรงพยาบาลน่าแปลกที่นอกจากวิญญาณขององค์น้อยแล้วล้วนใช้เขี้ยวดูดวิญญาณเข้าไปทั้งสิ้นมีเพียงองค์น้อยที่ลอยตามมาต้อยๆราวกับลูกหมาตัวหนึ่งแววตาสดใสมองนู่นมองนี่ไปมาอย่างน่าสนใจก่อนจะเปิดตาไปมองยมทูตทำไมท่านถึงไม่ดูดวิญญาณผมล่ะครับเพราะเจ้าไม่มีความคิดที่จะหนีความตายเหมือนคนพวกนั้นยังไงล่ะองค์น้อยคนเราเกิดมาไม่พ้นความตายแล้วทำไมผมต้องหนีมันด้วยล่ะองค์น้อยตอบกลับไปอย่างไร้เดียงสาแต่ตอบคำนั้นเอายมทูตเกิดรอยยิ้มเล็กน้อยภายใต้ผ้าคลุมก่อนจางหายไปองค์น้อยกลับสังเกตไม่ทันเพราะทุกคนไม่ได้มีความคิดบริสุทธิ์เหมือนเจ้าใครๆก็ต่างกลัวตายใครๆก็ต่างกลัวความตายกันทั้งนั้นต่างกันกับเจ้าที่คิดถึงความตายอยู่ทุกวินาทีองน้อยและด้วยบุญบารมีที่มาจากชาติก่อนทำให้เจ้าเป็นคนในจำนวนน้อยและน้อยมากๆเจ้าคิดถึงเรื่องพวกนี้และปลงมันได้ร่างของยมทูตมีแสงเจิดจ้าองน้อยได้แต่ตาลอยฟังคำของยมทูตเบื้องหน้าและนิ่งไปสักพักทันใดนั้นร่างขององน้อยบังเกิดแสงสว่างเจิดจ้าองน้อยหลับตาด้วยดวงตาเปี่ยมไปด้วยความปลื้มปิติยินดีไร้ซึ่งเมฆหมอกแห่งความทุกข์ร่างกายผันเป็นกายทิพย์ใสดุจแก้วสว่างเจิดจ้าราวกับแสงตะวันเพียงแต่ไม่แสบตาขอบคุณท่านมากๆท่านยมทูตร่างขององค์น้อยกลายเป็นแสงหายไปตามฟ้าโดยมียมทูตตนนั้นก้มหัวทำความเคารพอย่างนอบน้อมอยู่ก่อนที่ยมทูตจะทำงานต่อไปอย่างไม่มีวันเหน็ดเหนื่อยทำงานไปชั่วกาลนานท่านจะได้เกิดใหม่ยังสถานที่ที่ท่านปรารถนาองค์น้อยไม่สิท่านเทพแห่งสายลมทันใดนั้นมีสายลมพัดเบาๆราวกับกระซิบหยอกล้อกับยมทูตเทพแห่งสายลมเรื่องนี้ชื่อว่าเทพแห่งสายลมสรุปว่าองค์น้อยนี่เป็นเทพแห่งสายลมกลับมาเกิดอะไรแบบนี้หรือเปล่าครับพี่ฟังแล้วงงๆเหมือนกันใช่ครับอาจจะต้องเขาอาจจะอยากให้เรางงเพื่อให้ไปอ่านเองแต่ก็เป็นแนวแบบตื่นเต้นนะครับมีเรื่องของยมทูตคุณซันเดย์อ่านโอเคเลยนะครับอ่านโอเคเลยทีเดียวแล้วก็มีการทำเสียงแตกต่างระหว่างยมทูตแล้วก็องค์น้อยใช่ไหมใช่ครับพี่คนอะไรชื่อองค์น้อยน่ารักจริงๆองค์น้อยมีแอคโคด้วยนะใช่ครับตอนนี้นะคะมีอีก2เรื่องนะคะ2เรื่องครับพี่จะทันไหมนี่เดี๋ยวเอาไว้ตอนต่อไปมาฟังอีก2เรื่องก็แล้วกันค่ะได้เลยครับมันก็คือความรักน่าอันนี้ฉีกไปอีกแนวนึงนะครับแล้วก็อยู่กับทุกข์ให้เป็นสุขโอ้โหอันนี้ชื่อเรื่องก็น่าสนใจนะเกี่ยวกับความสุขและความทุกข์เลยมีหลายแนวจริงๆค่ะครับเอาละคุณผู้ฟังคะก็เป็นสีสันของรายการคือหลังจากที่เราสองคนเนี่ยเล่าให้คุณได้ฟังมาตลอดเลยนะคะทั้งเล่าทั้งอ่านแล้วก็พยายามที่จะนำเสนอเรื่องนั้นเรื่องนี้หลายๆแนวตอนนี้เราเนี่ยขอผันตัวเองมาเป็นผู้ฟังบ้างครับหลับตาฟังคุณๆเล่าให้ฟังบ้างสนุกดี แล้วก็น่ารักดีด้วยนะคะครับยังส่งมาได้ไหมเนี่ยคุณจิตรินส่งมาได้เรื่อยๆเลยครับพี่ค่ะมาช่วยกันจัดรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะครับค่ะก็เดี๋ยวทวนกติกากันอีกนิดนึงนะคะได้เลยครับผมก็อย่าลืมนะครับส่งไฟล์เสียงเป็นนามสกุลเวฟหรือ MP3 มาก็ได้นะครับหรือว่าถ้าแปลงไฟล์หรือส่งไฟล์มาไม่ได้จริงๆก็เขียนบอกผมมาสักนิดนึงค่ะแปลงไม่ได้นะรบกวนผมแปลงให้หน่อยอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับสำคัญมากเขียนชื่อนามสกุลภาษาไทยเขียนเหตุผลที่เลือกหนังสือเล่มนั้นๆนิดนึงนิดนึงครับนิดเดียวแล้วก็ถ่ายรูปของผู้อ่านกับหนังสือมาด้วยนะครับคู่กันถ้าเป็นอีบุ๊กก็เปิดในโทรศัพท์มือถือแล้วถ่ายมาก็ได้ครับผมค่ะคืออันเนี้ยพอฟังแล้วก็อยากรู้นะว่า
เรื่องเล่าผีกับเทพแห่งสายลมเนี่ยนำมาจากหนังสือเรื่องอะไรเราจะได้นำมาอ้างอิงได้ถูกว่าเรื่องนี้ตัดตอนบางส่วนมาจากพ็อกเก็ตบุ๊กเรื่องนั้นเรื่องนี้คนเขียนเป็นคนนี้เราจะได้ให้เครดิตนะคะให้ข้อมูลเผื่อว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่อยากอ่านต่ออ่ะฟังแล้วก็แบบเฮ้ยน่าสนใจอาจจะได้ไปตามอ่านต่อได้นะคะครับก็เป็นการช่วยประชาสัมพันธ์หนังสือแล้วก็ทำให้คนอ่านหนังสือกันเยอะๆมากขึ้นด้วยแล้วก็ของรางวัลนะคะก็จะเป็นกระเป๋าผ้าพับได้เป็นกระเป๋าพับครับสวยมากน่ารักมากนะคะของไทย PBS ค่ะใบเบ้อเลยนะคะเดี๋ยวสำหรับคุณซันเดย์นะครับเดี๋ยวจะติดต่อกลับไปทีนะครับเพื่อขอที่อยู่ส่งของรางวัลไปให้นะครับอ๋อยังไม่ได้ส่งที่อยู่มายังครับผมดิฉันฝากไว้นิดนึงนะคะคุณผู้ฟังครับปกติเนี่ยคิดว่าคุณที่ไม่ได้มีอาชีพในเรื่องของการใช้เสียงเนาะก็คงจะใช้มือถือในการอัดเสียงครับก็ใช้มือถือนี่แหละค่ะมือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรมันจะมีไอ้ฟีเจอร์อัดเสียงอยู่แล้วอัดเสียงจากมือถือเลยนะคะหาที่เงียบๆหรือถ้าเกิดไม่อย่างนั้นเนี่ยเข้าไปนั่งในรถก็ได้รถยนต์เนี่ยค่ะครับเงียบใช้ได้เลยแล้วก็อัดมาแล้วก็ส่งมาให้คุณจิตรินนะคะง่ายๆเลยค่ะครับผมค่ะเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับตอนต่อไปฟังเรื่องลูกชายสรั่งโตค่ะสรั่งโตไม่ใช่ฝรั่งนะครับสรั่งโตลูกชายสรั่งโตแล้วก็แถมท้ายมันคือความรักอยู่กับทุกข์ให้เป็นสุขของคุณซันเดย์ที่ส่งมาร่วมรายการกับเรานะคะครับเอาละวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองThis is Thai PBS Podcast. ถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ